ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูกล้วยหอมปั่นสาคูไข่มุกมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่ครีมเทียมตราบีครีมกล้วยหอมสุกหั่นแว่นน้ำเชื่อมเกลือป่นและน้ำแข็งลงในโถปั่นน้ำผลไม้ปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเตรียมไว้ค่ะตักสาคูต้มสุกและไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/2 ของแก้วเทกล้วยหอมปั่นลงจนเต็มแก้วเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ